สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มาอันบ็อกซ์แล้วกันนะครับ iPhone 16 Plus นะครับที่เพิ่งได้มานะครับเป็นรุ่นสีชมพูแบบนี้อุ้ยนี่ก็เรียกอันบ็อกซ์สิแต่จะให้ดูฟุตเทจตอนอันบ็อกซ์ซะหน่อยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะแกะกล่องมานะครับเราก็รู้กันอยู่ว่ากล่องของ Apple เนี่ยเป็นกล่องกระดาษนะที่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้คัตเตอร์หรือใช้มีดแล้วเนื่องพอแกะออกมานะครับก็จะเจอ iPhone สีชมพูหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือสีสวยสดงดงามมากนะครับแล้วก็พอเราแกะหน้าจอออกมาเนี่ยยกเครื่องขึ้นมานะครับจะเห็นว่าจะมีสายถักนะครับ C2C มาให้รู้สึกสายนี้จะยาวอยู่เมตรนึงนะครับแล้วก็มีที่ปลดซิม eject ซิมออกให้นะครับยังแถมมาอยู่นอกจากนั้นในกล่องก็ไม่มีแล้วนะครับคุณก็โยนกล่องทิ้งได้เลยเพราะว่ามัน recycle 100% อยู่แล้วนะครับเปิดเครื่องมาเนี่ยจะเจอ iPhone ที่ปีนี้เนี่ยมาสีใหม่นะครับก็คือเป็นสีที่ค่อนข้างสดมากขึ้นในปีก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นสีค่อนข้างแบบมิวท์นะสีซีดสักเล็กน้อยก็จะมาด้วยกัน5สีนะครับก็คือ Ultramarine Teals ชมพูขาวแล้วก็ดำครับอันนี้เลือกมาเป็นสีชมพูสวยเนอะแล้วตรงกล้องเขาเนี่ยสีจะสดเป็นพิเศษนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดเห็นในกล้องจะเห็นว่าตรงนี้มันแบบมีความมองทะลุได้สีสดๆหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นสีมันแบบเหมือนบาร์บี้อ่ะสีมันช็อกกี้พิงค์เขาเรียกอย่างนี้ถูกไหมนะเออสีมันสวยดีนะครับแล้วก็สิ่งที่หลายคนสนใจมากๆเนี่ยก็คือตัว camera control ที่เอาตรงเนี่ยแพนลองใช้มาสักแป๊บนึงแล้วล่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ฟีดแบ็กดีนะก็คือพอเรากดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเข้ากล้องเลยแบบนี้นะครับกดปุ๊บเข้ากล้องกดเบาๆ2ครั้งจะเปลี่ยนโหมดปุ๊บๆแบบนี้เปลี่ยนโหมดนะครับเห็นว่ามือแพนขยับนิดนึงนะเปลี่ยนโหมดใช่ไหมปุ๊บถ่ายได้กดค้างก็เป็นถ่ายวิดีโอนะครับซึ่งเอาตรงนะถ้าเกิดเรากำลังเล่นเกมอยู่เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นรุ่น Plus ใช่ไหมมันก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะแอคซิเดนต์โดนปุ่มนี้หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเล็กเนี่ยอาจจะโดนนะครับซึ่งมันมีวิธีแก้อยู่แพนไปเจอในsetting มานะครับ camera แล้วก็เข้าไปที่ตัว camera control เนี่ยเราสามารถตั้งเปิดกล้องเนี่ยเป็น double click ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณอยู่ในแอปอะไรก็ตามเนี่ยคุณกดครั้งเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นแล้วแต่ต้องกด2ครั้งถึงจะเปิดแอปกล้องนะครับอันนี้ก็จะช่วยถ้าเกิดใครที่ลองใช้แล้วเนี่ย16หรือว่า16 plus หรือแม้ทั้ง pro หรือ pro max เนี่ยรู้สึกว่ามันหลุดเร็วเกินไปหมายถึงกดปุ๊บแล้วมันเข้าไปเลยอย่างเงี้ยก็ลองตั้งตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ตั้งเป็นสแกน QR code ต่างๆได้สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ใช้กล้องบ่อยอยู่แล้วนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเนอะแล้วก็ครั้งนี้นะครับ iPhone 16ก็มาในปุ่ม action button แล้วนะครับที่ default เนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดมิวเสียงนะครับกดค้างคือ hold กดค้างอีกครั้งก็คือเสียงริงโทนเข้าปกตินะครับอันนี้จะไม่มีปุ่มที่เป็นแบบ switch on off แล้วนอกจากนั้นก็มาพร้อมกับชิป A18 ซึ่งต้องบอกว่าชิปของเขาเนี่ยมีความฉลาดมากนะก็คือมันช่วยเรื่องหลายเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องกล้องเนะเราจะเห็นว่าสเปคของกล้องใน iPhone 16กับ16 Plus เนี่ยกล้อง wide cameraกล้องตัว main camera ของเขาเนี่ยที่เป็น48ล้านเนี่ยจะเปลี่ยนชื่อนะครับจาก main camera 48ล้านพิกเซลเป็น fusion camera ซึ่งเขาได้ใช้ตัวชิป A18 เนี่ยมาช่วยในการโปรเซสภาพให้ถ่ายกลางคืนเนี่ยได้เร็วขึ้นซึ่งเดี๋ยวแพนจะไปลองทำใน full review อีกทีนึงนะครับถ่ายมาลองในสถานการณ์ว่าเฮ้ยมันช่วยได้จริงไหมแล้วมันดีขึ้นขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์ครั้งนี้อัปเกรดแล้วนะครับไม่ได้อัปเกรดความละเอียดอย่างใดแต่ว่าสามารถถ่ายภาพมาโครถ่ายไปใกล้ๆได้แล้วนะฮะแล้วก็ด้วย CPU ที่ฉลาดขึ้นเนี่ยตอนที่เราถ่ายควิกเทคสามารถถ่ายเป็น 4K 60เฟรมได้แล้วอันนี้นี่ก็ค่อนข้างว้าวนะสมมติเราตั้งเป็น 4K 60นะแล้วเราเปิดแอปกล้องใช่ป่ะแล้วเราควิกเทคอ่ะแบบเนี้ยคุณก็จะเห็นว่ามันสามารถถ่ายเป็น 4K 60ได้ในขณะที่กล้องตัวเก่าเนี่ยถ้าเกิดคุณถ่าย Quick Take เนี่ยต่อให้แพนจะตั้งไว้ที่ 4K 60ใช่ป่ะในภาพนิ่งนะพอถ่ายไปเนี่ยมันจะเป็น Full HD นะครับไม่มีขึ้นให้ดูว่าความละเอียดเท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นข้อเสียที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีแล้วมันดีกว่าเพราะ Quick Take เนี่ยแพนว่าหลายคนได้ใช้กันนะครับพูดถึงการชาร์จใน iPhone หน่อยนะครับในปีนี้นะครับ iPhone 16กับ16 Plus รวมถึง Pro แล้วก็ Pro Max เนี่ยรองรับการชาร์จไวหรือว่า Fast Charge ที่45วัตต์แล้วก็ Wireless Charge เนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กว่าวัตต์นะครับซึ่งเดี๋ยววิดีโอในการชาร์จแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยรอดูใน Full Review เดี๋ยวแพนจะรีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าครั้งนี้มาต้อนรับสปอนเซอร์ของเราหน่อยกับ Chat Me ชุกเทคนะครับช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วครับอ่ะก็เป็นสปอนเซอร์ที่น่ารักกับเรามากนะครับก็คือเขาส่งหัวชาร์จมาให้เรา3ตัวด้วยกันนะครับโดย2ตัวเนี้ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือ Chat Me ชุกเทค A18T นะครับเป็นหัวชาร์จ
ความแรงของไฟเนี่ยอยู่ที่30วัตต์มีขายแบบ2หัวแบบนี้ก็คือ Type O ที่เป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยนะเต้ารับแน่นไม่หลวมแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับที่เป็นขามาตรฐานของอเมริกานะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันสั่งซื้อเลือกได้เลยว่าอยากได้รูปแบบไหนถ้าเกิดใครอยากผ่านมาตรฐานใหม่ของไทยก็ใช้แบบนี้นะครับแล้วก็รับประกัน2ปีเสียเปลี่ยนใหม่ทันทีขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะประมาณไม่ถึงฝ่ามือนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ย30วัตต์อาจจะไม่พอนะครับมีรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น AC65B นะครับกำลังไฟ65วัตต์มีให้2พอร์ตนะครับถ้าเกิดใช้ทั้ง2อันก็จะเป็น45+20อันนี้ก็จะได้แม็กซิมัมของ iPhone 16 Line Up ทั้งหมดเลยแล้วก็เขาจะซ่อนหัวปลั๊กแบบนี้ไว้นะครับถือว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกมากๆแบบนี้นะแล้วก็สายแบบนี้ถ้าเกิดใครสายไม่พอเนี่ยเขาก็มีขายสายเหมือนกันเขาก็ส่งมาให้แพนให้แนะนำทุกคนนะครับก็คือสายเซตมีชุกเทค CTC315P นะครับอันนี้เป็นสายที่รองรับกำลังไฟอยู่ที่3แอมป์20โวลต์ก็คือ60วัตต์เรียกว่ามาแนะนำแล้วกันไม่ได้มารีวิวนะครับอันนี้เป็นชุกเทคความจุอยู่ที่ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับรุ่น PB100 ก็ตอนนี้เซตมีชุกเทคเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะโปรโมชั่นน่าสนใจมากเดี๋ยวแพนขึ้นรูปให้นะครับก็คือเซตมีชุกเทคทางเลือกใหม่สำหรับ iPhone นะครับก็จะมีโค้ดส่วนลดให้นะครับก็ลองดูตามรูปที่ผมขึ้นได้เลยคูปองส่วนลด 16% นะครับลดสูงสุดอยู่ที่160บาทนะครับก็เลือกซื้อกันได้เพราะว่าราคาทั้งหมดที่แพนพูดมาเนี่ยต่อชิ้นเนี่ยไม่ถึง 1,000 บาทนะครับยังไงก็ฝากสปอนเซอร์ของช่องเราไว้ด้วยละกันนะครับนอกนั้นก็หมดละไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับสำหรับ iPhone 16กับ16 Plus ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของสีใหม่แหละสิ่งที่แพนเชื่อว่าสาวก Apple ทุกคนเนี่ยอาจจะอยากได้เนี่ยก็คือในเรื่องของหน้าจอนะที่เป็นหน้าจอโปรโมชั่นดิสเพลย์120Hz ในปีนี้ยังเป็น 60Hz เหมือนเดิมนะครับ90ก็ไม่ใส่มาคือรุ่นหลายๆรุ่นเนี่ยทุกคนก็ลุ้นว่าเอออย่างน้อยใส่90มาเถอะไม่ต้อง120ก็ได้นะครับแต่ว่า Apple ก็ยังเลือกใส่เป็น 60Hz อยู่ดีเหมือนแบบดันให้คนที่ซื้อ16อ่ะไปซื้อ16 Pro แต่ว่าเพนว่าในปีนี้คนน่าซื้อ16กับ16 Plus เยอะขึ้นนะเพราะว่าเอาจริง16 Pro กับ Pro Max เนี่ยแอบค่อนข้างต่างน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกคลิปนึงนะส่วนเรื่องแบตเตอรี่ก็ใช้ได้นานขึ้นนะครับจากคำเคลมของ Apple ในเว็บไซต์เขาเลยนะว่ามันดูวิดีโอ playback ได้นานขึ้นโทรได้นานขึ้นฟังเพลงได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีการพูดเรื่องระบบระบายความร้อนแล้วก็ Always On Display ที่แบบจอขึ้นตลอดเวลาก็ยังไม่มีนะครับราคาเปิดนะครับเริ่มต้นของ iPhone 16ธรรมดา128GB อยู่ที่ 29,900 บาทยังไงมันขึ้นราคาไว้ให้ทางนี้แล้วกันนะว่าราคาแต่ละรุ่นสำหรับ iPhone 16ธรรมดาแล้วก็ iPhone 16 Plus แต่ละความจุราคาที่ไทยเปิดตัวมาเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอยากให้แพนรีวิวตรงไหนละเอียดมากกว่านี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้นะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาเทสให้ละกันเพราะว่าณตอนที่ทุกคนดูคลิปอยู่เนี่ยแพนน่าจะกำลังเทสอยู่ในเรื่องของกล้องเรื่องของเกมเรื่องของระบายความร้อนต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของ camera control ด้วยถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงแพนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ